บิสมิลลาฮฺมานุรฮีมวะบิฮินัสตายนลาฮาวัละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลิณซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเราเห็นเด็กๆเล่นแม้อย่างมีความสุขสนานโลกของเด็กสดใสและมีความสุขเสมอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีเออ่หะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเอาลาดุกุมบิสศอลาห์มูรุอาลาดุกุมบิศอลาห์ พวกท่านทั้งหลายจงใช้ให้เด็กๆเ,เนี่ยนะฮะจงใช้ให้เด็กๆเ,เนี่ยละหมาดละหมาดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับสบาสศินี้เจ็ดขวบด้วยกันเจ็ดขวบเนี่ย,ยสั่งให้สอนให้ละหมาดพอเจ็ดขวบเสร็จแล้วเนี่ยครับสอนให้เขาละหมาดจกนกระทั่งอายุสิบขวบถ้าเขาไม่ละหมาดเนี่ยนมีบอกว่าดิริบุคุมให้ตีพวกเขาการตีในที่นี้เนี่ยเป็นไม่ได้ตีให้เจ็บไม่ได้ตีเพื่อที่ความสะใจของพ่อแม่ แต่การตีลูกเนี่ยตีเพื่อให้เขาสํานึกถึงการฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาลูกเป็นลูกที่มีพระเจ้าส่วนพ่อและก็แม่นั้นอัลลอฮ์ส่งเธอมาเป็นของขวัญน,นะพ่อกับแม่จะดูแลเธอเ้ื่อก,กับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เธอจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ได้เธอจะเนรคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ได้ ฉะนั้นตอนสิบขวบป้กากม่าจะสอนให้เธอละหมาดพอสิบขวบแล้วเจ็ดขวบนะฮะสอนให้ละหมาดสิบขวบแล้วถ้าหากว่ายังฝ่าฝืนยังไม่ละหมาดอันนี้ต้องตีพี่น้องรับทาไมต้องตีเด็กตั้งแต่อายุสิบขวบทั้งๆท,ท,ท,ที่เขายังไม่เอเกนบาเล็กก็เนื่องจากว่าเขานั้นนะฮะเขานั้นถ้าหากว่าไม่ตีตอนนี้ไม่ให้ราบจําตอนนี้พอเขาเอาเกนบาเล็กยังไงเขาก็ทิ้งละหมาด และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นละหมาดนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จนกระทั่งว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจะพระอ,องค์จะทรงสอบสวนสิ่งแรกในวันเกียรมิคืออัลซอล่าคือการละหมาดฉะนั้นพี่น้องอยากให้ลูกของเราลงนรกเลยครับอยากให้ลูกของเราเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฟาฝืนอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลหรือครับเขาเล่นโลกของเขาแต่ถึงเวลาหนึ่งอายุเจ็ดขวบเขาจะต้องกลับมาเป็นเบาของอัลลอฮ์ สุบฮานะหัวตาลาการใส่จิตสํานึกอย่างนี้ให้กับเด็กเด็กจะมีความผูกพันระหว่างเขาในฐานะมนุษย์และอัลลอฮ์ในฐานะพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและอย่างอย่างตลอดไปแต่ถ้าวันนี้ครอบครัวใดผู้ปกครองท่านใดพ่อแม่ท่านใดให้เด็กเล่นอย่างมีความสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่ยอมบอกเขาถึงเรื่องของการละหมาดโดยที่ไม่ตีเขาถ้าหากว่าเขาฝ่าฝืน เนื่องจากเขาละทิ้งการละหมาดตอนอายุสิบขวบนั่นเท่ากับว่าผู้ปกครองท่านนั้นพอแม่ท่านนั้นกำลังปลูกฝังความเป็นยาฮิลียะสิ่งที่ไม่ให้อิสลามให้กับลูกของเราอย่างน่าเสียดายยิ่งทุกวันนี้เนี่ยครับเราไม่มีการฝังลูกของเราแล้วนะครับไม่เหมือนในอดีตสมัยยาฮิลียะที่พวกเขานั้นฝังลูกสาวของพวกเขาเองด้วยกับมือของพวกเขา วันนี้ไม่มีใครฝังลูกสาวเอาลูกสาวของเราเป็นๆไปฝังแล้วก็เอาดินกบไม่มีแหละครับแต่วันนี้เราจะฝังลูกของเราด้วยการที่ไม่ใช่ให้อิสลามากแก่เขาเราฝังลูกของเราโดยการที่ไม่สอนละหมาดให้เขาเราฝังลูกของเราโดยที่ไม่ให้เขารู้จักอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาตั้งแต่เล็กๆฝากพี่น้องตรงนี้ไว้นะครับวบิลลาฮิตาฟิกวันทิดายะสลุลัยมุฮัมมะตุลลอฮิวะบบารักาตุ